ที่สถานีรถไฟลองบีชนะคะตอนทำเพื่อนนะคะนั่งรถไฟไปเมือง LA กันนะคะว่าเราก็นั่งรถไฟสายสีน้ำเงินนะคะราคาค่าบริการ1เหรียญกับ75เซนต์เท่านั้นนะคะก็นั่งสายสีน้ำเงินนะคะไปต่อสายสีแดงที่ดาวน์ทาวน์นะคะแล้วก็ไปลงที่สุดสายที่สถานีนอร์ทฮอลลีวูดนะคะหลังจากนั้นก็ต้องนั่งอูเบอร์ต่อไปที่บ้านของคุณป้าของปอดอนะคะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งเลยอะค่ะถึงที่นอร์ทฮอลลีวูดแล้วจะบอกเลยว่าแอบน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าคนไม่มีบ้านเยอะมากนะคะแล้วผู้ร่วมเดินทางก็ดูไม่ปลอดภัยเหลือเกินนะฮะถ้าใครที่เดินทางในรถไฟในอเมริกาก็ต้องระวังนะฮะเรื่องโทรศัพท์นะฮะอย่าเล่นเพลินนะครับเพราะว่ามีการตกโทรศัพท์เยอะมากนะฮะแล้วเก็บของมีค่าด้วยนะคะและตอนนี้วอร์ก็ถึง LA นอร์ทฮอลลีวูดแล้วนะฮะวันนี้ฝนตกจ้าแล้วที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบบห้องน้ำสาธารณะค่ะเดี๋ยววันนี้วอร์ก็จะมารีวิวนะคะนี่จะเป็นโถส้วมจ้าเขินเขินเขินฉี่เสร็จแล้วนี่เขาก็จะมีแบบออโตเมทซิงค์นะคะบอกว่าให้เราแบบยื่นมือเข้าไปนะไม่ไหลจ้าแล้วถ้าใครจะดูแบบว่าหนังหน้าเราเป็นยังไงนะคะนี่เขาก็มีกระจกหลังด้วยนะคะและนี่ก็สามารถกดแบบล็อกนะคะเปิดประตูนะคะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็กด for information ได้นะฮะโอ้ยน่านอนเล่นมากเลยค่ะสกปรกดีมากเลยค่ะเปิดปุ๊บกดปุ่มนี้ปุ๊บประตูเปิดแล้วจ้าออกมาจากห้องน้ำนะคะฝนตกจ้าฝนตกวันนี้ฝนตกนะคะพวกเราจะไปหลบตรงไหนได้เนี่ยฝนตกค่ะถึงบ้านแล้วค่ะบ้านที่เอาเองฮัลโหลฝนตกฝนตกนี่หน้าบ้านเขาก็จะมีสวนครัวด้วยนะจ๊ะบอกเลยเด็ดพริกได้ตลอดค่ะคุณแม่เมนูที่บ้านมีผัดผักบุ้งไฟแดงน้ำพริกเผาไก่กระเทียมต้มมะระกระดูกหมูค่ะไม่ได้อยู่ LA นะจ๊ะอยู่อ่างทองค่ะเพราะอะไรถึงดื้อ้าวลิงไม่ทำกันบ้านที่เสร็จไหนกันบ้านเสร็จยังกันบ้านเสร็จยังกันบ้านเสร็จยังวดอพามาทำบุญจ้าวัดไทย LA ค่ะเป็นบรรยากาศที่วัดไทย LA นะจ๊ะนี่ก็องค์พระประธานจ้ะThank you.
ดอก็มาทำบุญนะคะแล้วก็ถวายข้าวพระแล้วก็ถวายสังฆทานนะคะพอถวายของเสร็จก็นี่เขาบอกว่าน้ำพริกถูกไอ้มะเขืออ๋ออร่อยมากเลยป้าเหรออืมยังมีหน่อยอืมอร่อยข้าวเขามานะคะว้ายตรงร้านแซฟเวอร์ค่ะต้อนรับนะคะมาเลยค่ะใครมาเที่ยวมาเองนะคะแซฟเวอร์ตลอดค่ะแซฟได้ชื่อค่ะอะไรอร่อยนะคะพี่โอ๋อะไรอร่อยนะหอยจอแล้วก็ปลาดุกฟูแล้วก็ปลาดุกผัดเผ็ดหอยทอดใช่เย็นตาโฟอร่อยมากเลยคุณคนจ้าจ้าต้องร้านแซฟเวอร์เท่านั้นจ้าราคากันเองเลิศกับบริการน่ารักที่สุดเลยค่ะจ้าไปก่อนเลยพี่โอ๋ดีจ้าจ้าบ้านละจ้าขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปของวดอจนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วดอด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายThank you.